นี้คุณผู้ชมซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยคุณยาย่าอุรสัสระอุรัสยา,านะคะน้องยาย่าเนี่ยคุณผู้ชมไปไปมา,มากลายเป็นโดนทัวรลงเฉยเลยนะคะทำไมฮะแล้วทัวร์ไปลงในไอจีของคุณแม่ครับคือไปโพสต์ในลักษณะที่ว่าน้องยาย่าเที่ยวอยู่ได้เที่ยวเก่งจังเลย <ใน S 1> อะไรแบบนี้มาจากภาพนี้นี่แหละใช่ค่ะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วแน่ๆเลย อันนี้ภาพนี้คุณแม่โพสต์เอาไว้แล้วมีแฮชแท็กเห็นไหมคะบอกว่าสวนคุณยายคือเอาจริงๆแล้วอ่ะคนก็ไปแสดงความคิดเห็นว่าสวนสวยมากเลยน่าไปเที่ยวแม่แก้วคุณแม่ของคุณณเดชอ,อ่ะก็ยังไปคอมเมนต์เลยว่าเออสวนคุณยายน่าไปเที่ยวมากเนาะแต่กลายเป็นว่ามีแอคเคาหนึ่งอะค่ะจะไปต่อว่าตลอดเลยอะอจะไปตำหนิน้องยายา่ยาสารพัดเลยะนะคะแล้วก็พูดประมาณว่า ไปถ่ายหนังต่างจังหวัดทุกวันหรือเปล่ารบ,บริจาคแค่เศษเงินหรือเปล่าฉีดไฟเซอร์แล้วก็แบบนี้แหละืประมาณเนี้ยก็ตําหนิหลายอย่างซึ่งอยู่ดีก็ไปว่าเขาวะเนาะคือประมาณแล้วทาไมไม่อยู่กับที่ยังจะเดินทางไปถ่ายหน,นังแต่นนแฟนคลับก็ไปตอบให้นะคะ,ะแฟนคลับก็ไปตอบให้บอกว่าจะไปว่าเขาแบบนั้นทําไมน้องยาย่าเขาบริจาคหลักล้านนะหลักสิบล้านด้วยซ้านะนี่นะคะที่ไปบอกอว่าเขาบริจาคเศษเงินอนะ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันรเราถามคุณแม่ให้ดีกว่าคะ่ะทีมข่าวบันเทิงของเราก็โทรศัพท์สอบถามคุณแม่ปลานะคะคุณแม่ของน้องใาญ่ยา,ยายนะคะคุณแม่บอกว่าเอาเรื่องของภาพเมื่อสักครู่นี้ก่อนครับภาพสวนของคุณยายอะ่ะเป็นภาพเก่านานมากแล้วอคือเดี๋ยวนี้ดาราเขาก็เอาภาพเก่ามาลงกันเพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไระก่อนหน้านี้คุณแม่บอกว่าลงแต่ภาพอาหารกลัวแฟนคลับเบือ่อก็เลยเปลี่ยนเป็นลงภาพเก่าภาพสวน แค่นั้นเองกลัวคนเบื่อส่วนคนที่ไปตาหนีหาว่าไปแอบถ่ายละครถ่ายหนังที่ต่างจังหวัดทุกวันเนี่ยคคุณแม่บอกว่าไม่ได้ถ่ายละครเลยอยู่แต่บ้านจริงๆตอนนี้ฝึกทําอาหารจนตัวกลมกันละกินอาหารกันจนตัวกลมละสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครกล้าออกไปไหนรอบส่วนเรื่องฉีดวัคซีนไฟเซอร์แม่บอกว่านนี้ยิ่งไม่จริงใหญ่คุณแม่บอกว่าที่ไปฉีดมาคือซิโนแวคสองเข็มนะคะครับ แต่คุณแม่บอกว่าก็ไม่เป็นไรในไอจีของน้องยาย่าเองกับคุณแม่เนี่ยก็จะมีคนคนนี้แอคเขาเนี้ยคนเดิมเลยเขาไปด่าทุกวันครับไปด่าน้องด่าแม่ทุกวันแม่บอกแม่ก็งงแต่แม่ไม่ตอบโต้นะมไม่เคยตอบโต้อะไรเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าความจริงมันคืออะไรอะค่ะวันที่น้องบริจาคเอาไว้ช่วยเหลือเรื่องของโควิดเนี่ยก็คือสิบล้านใช่ค่ะคนนี้ก็ยังไปบอกว่าเอาเงิน,งนแล้วจะมาทําแบบนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วคุณแม่ของน้องยาย่าก็ บอกกับทีมข่าวบันเทิงของททีวีว่าอย่างนี้นะฮะ,ะว่าไม่ได้เป็นความจริงเลยนะครับ